ับการอ้าวจบของก้าวไกลจบพรรคส้มไปดูพรรคสีแดงกันบ้างพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะฮะเมื่อวานเนี่ยทางด้านของคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารกับคุณเศรษฐาทวีสินพร้อมแกนนำทุกคนเลยลงมาแล้วก็ประกาศขอบคุณทุกคะแนนเสียงจากพี่น้องประชาชนและประเด็นอยู่ตรงนี้คือถามว่าจะมีการจับมือกับพรรคก้าวไกลได้ไหมยังไม่มีการต่อสายคุยกันแต่พร้อมทำงานร่วมกันเราก็ถามจะจัดตั้งรัฐบาลแข่งไหมเพราะเสียงสสเพื่อไทยก็ไม่ขี้เหร่ได้ร้อยกว่าเป็นอันดับ2เหมือนกันเรื่องนี้พรรคเพื่อไทยพูดชัดเจนคุณผู้ชมครับบอกว่าต้องให้เกียรติพรรคที่ได้คะแนนเสียงมากเป็นอันดับหนึ่งในการจัดตั้งรัฐบาลลองฟังประเด็นนี้ดูฮะกติกาก็คือเราจริงๆแล้วเราก็พร้อมนะคะคือหมายความว่าเดี๋ยวรอคะแนนจากประชาชนว่านับออกมาเสร็จแล้วเนี่ยใครเป็นที่1ที่2หรือยังไงคนนั้นก็ต้องเป็นคนเริ่มต้นใช่ค่ะคนนั้นก็ต้องเป็นคนจัดตั้งรัฐบาลอันนี้ก็คือเป็นกฎกติกาอยู่แล้วก็คือว่าใครได้รับเสียงจากประชาชนมากก็เป็นคนที่ได้จัดตั้งรัฐบาลค่ะเป็นหน้าที่ของพรรคที่ได้รับการเลือกเป็นอันดับหนึ่งที่จะมีการฟอร์มรัฐบาลครับคิดว่าสองพรรคฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเพื่อไทยก็พูดเลยมันคือมารยาททางการเมืองมันจะไม่มีหรอกจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยเสียงเป็นอันดับสองแล้วมาจัดตั้งรัฐบาลแข่งมันดูไม่สง่างามแล้วก็สังเกตดูนะคะการแถลงข่าวของแคนดิเดตของพรรคทั้งสองพรรคก็คือก้าวไกลกับทางเพื่อไทยในช่วงเวลาที่แถลงครั้งสุดท้ายเมื่อวานนี้เหมือนยังคงแบ่งรับแบ่งสู้เพราะว่าคะแนนจากกกต.เมื่อคืนนี้มันค่อนข้างช้าแล้วมันก็จะเบียดสลับกันไปเบียดสลับกันมาก็จะรอดูสุดท้ายว่าพรรคไหนจะได้เก้าอี้จำนวนส.ส.มากกว่ากันเพราะว่าเมื่อคืนนี้ประมาณสี่ทุ่มครึ่งเกือบห้าทุ่มคะแนนจากกกต.มันก็มาช้าแล้วมันก็ยังสลับกันไปสลับกันมาอยู่คือมันไม่ได้แค่ช้าอย่างเดียวนะน้องกวางคุณผู้ชมฮะล่มอีกต่างหากบางช่วงบางตอนค่ะดู